เพจรับซ่อมไฟฉายมอดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นยี่ห้ออิมาแลนนะครับตัวนี้อิมาแลนดีเอ็กเอ่อดีเอ็ม70นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าทําเสียมานะครับเป็นไดเวอร์มันไหม้นะครับเราไม่มีอะไรซ่อมนะครับต้องทําการดัดแปลงไดเวอร์ใหม่นะครับเอาของยี่ห้ออื่นมาใส่แทนนะครับตัวนี้เป็นหลอด XP 70.2นะครับลูเมนแสงเดิม4,500ลูเมนนะครับวันนี้ก็ทำการดัดแปลงเป็นไดเวอร์ใหม่นะครับเพิ่มกระแสเป็น5,500ลูเมนนะครับก็เวลาใช้งานนานๆใช้งานต่อเนื่องไม่อย่าเปิดสุดนะครับอย่าเปิดจนสุดนะเพราะว่ามันร้อนจนถือไม่ไหวนะครับเดี๋ยวหลอดจะขาดก่อนถ้าไม่หลอดขาดไดเวอร์ก็ไหม้ละครับเพราะว่ามันร้อนตัวมันเล็กนะครับก็ใช้งานนานๆใช้เกิน2-3นาทีขึ้นไปเนี่ยอย่าเปิดสุดนะบอกไว้เลยมันร้อนจัดนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูระดับแสงกันนะตัวนี้ก็กด1ครั้งเบาๆนะครับตัวนี้ปรับโหมดได้เป็น2แบบนะครับปรับได้ทีละสเต็ปได้แล้วก็ปรับแบบดิมเมอร์ก็ได้นะโดยวิธีกดค้างนะครับกดไฟค้างไว้นะแล้วก็เวลาเข้าเทอร์โบรับเข้าโหมดรับเทอร์โบนะครับดับเบิลคลิกได้นะครับอันเนี้ยเวลาเราปิดไฟอยู่นะกดดับเบิลคลิกปึ๊บปึ๊บนี่เทอร์โบได้เลยนะปึ๊บปึ๊บเทอร์โบกด3ครั้งติดกันจะเป็นโหมดกระพริบนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามอ่ะนี่เข้าโหมดสโตปได้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการปรับเปลี่ยนโหมดปรับเป็นแบบดิมเมอร์นะครับกดเปิดไฟฉายขึ้นมา1ครั้งนะอยู่โหมดใดก็ได้ดูแสงแรงสุดไหนก็ได้กดคลิกที่ปุ่มเนี่ยครับ6ครั้งติดกันจะเป็นสลับเป็นการสลับโหมดดิมเมอร์นะ1 2 3 4 5 6ปุ๊บเนี่ยแสงมันจะหลีลงปึ้งแล้วกดใหม่นี่อันนี้ปรับแบบดิมเมอร์นะครับแล้วแต่เราจะชอบเล่นนะปรับแบบดิมเมอร์นะครับถามว่าดิมเมอร์แล้วใช้โหมดดิมเมอร์แล้วจะเข้าเทอร์โบได้ไหมเข้ารัดเทอร์โบโหมดเทอร์โบได้ไหมเข้าได้นะครับก็ดับเบิลคลิกเหมือนเดิมนะครับกระพริบก็ที่บันทึก3ครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยครับอันนี้เป็นดิมเมอร์อยู่นะกลับมาหมดไล่สเต็ปเหมือนเดิมเปิดไฟฉายขึ้นมา1ครั้งกดคลิก6ทีเข้าโหมดจะสลับโหมดนะครับเป็นอีกโหมดหนึ่ง1 2 3 4 5 6นี่อันนี้เป็นโหมดระดับแสงแล้วปรับระดับแสงทีละสเต็ปนะครับโอเคนี่เดี๋ยวผมลองหน้าบ้านนี่นะครับเดี๋ยวก่อนขอจับตัวไฟฉายก่อนนี่นะดิมนี่นะครับแสงบานๆกว้างๆนะครับนี่นะโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นนะครับก็สนใจติดต่อสั่งซ่อมส่งซ่อมสั่งโมก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ